ก็ได้ซุ้มใส่หับใส่การโฆษณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวลาวคือท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และท่องเที่ยววัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลาวชาติลาวพวกเราอันพ้นเด่นที่สุดแม่นองค์การสื่อมวลชนเฮาได้พยายามประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในทั่วประเทศได้รับรู้เข้าใจในการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19ตามการสภาพตัวมีความเสี่ยงต่อการติดแปดพยาธิดังกล่าวแต่นักข่าวสื่อมวลชนของเราก็ได้มีความพยายามมีความตั้งใจเหตุหน้าที่เริ่มจากการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวประจำวันของคณะสปกิจพร้อมทั้งติดตามรายงานการปฏิบัติงานของคณะสปกิจในทุกขั้นและก็คือสภาพการติดเชื้ออยู่ตลอดเวลาอยู่ทั้งภายในและในทั่วโลกบรรดาเพื่อนสหายนักรบสื่อมวลชนและพิมพ์จำนายของประเทศของพวกเขาที่หักแพงทลายวันนี้กับเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญในมาบวมเฉลิมบวมกับบรรดาสายเฉลิมฉลอง70ปีแห่งวันสื่อมวลชนและวันพิมพ์จำหน่ายของลาวของพวกเราขอนำเอาความสมเชยและความเยี่ยมยามทำข่าวอบอุ่นจากกลุ่มการเมืองส่วนการพรรครัฐบาลเมื่อยังบรรดาสหายที่กำลังเหตุนาทีสำคัญและเต่าพบกันอยู่ที่นี้และบรรดาสหายนักรบสื่อมวลชนครับนักรบหรือว่าอยู่ในกำลังเหตุเวียกผิดจำนายอยู่ในทั่วประเทศทุกทวนาครับเจ้าขออวยพรบรรดาสหายเพื่อนมิตรจงได้มีสุขภาพแข็งแกร่งมีความผาสุกและมีผลสำเร็จในหน้าที่เรียงงานมีเกียรติสง่าของบรรดาสหายในโอกาสนี้หาจะทบทวนอย่างสังร่วมแล้วและมีลักษณะตีราคาพวกเขาก็คงเห็นชัดเจนแล้วว่า70ปีของการกำเนิดสื่อมวลชนเป็น70ปีแห่งการผ่านผ่าอุปสรรคความยุ่งยากท้าทายทุรกันดารแห่งขบวนการต่อสู้กู้สานเป็นเวลากว่า2ทศวรรษและสมัยปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติเป็นเวลา45ปีรวมเป็น70ปีรวมเป็น70ปีองค์การสื่อมวลชนลาวเฮานี่เกิดพร้อมแนวลาวอิสระพรรคประชาชนลาวเวลานั้นก็ท่านได้รับการสั่งตั้งขึ้นสั่งอีกต่อมาหาปีพรรคจึงได้สั่งตั้งขึ้นมาฮอดมื้อนี้ยังมีการขยายตัวอยู่ก้าวหน้าไปอยู่พัฒนาไปอยู่อันหนึ่งครับเจ้าอยากยั่งยืนอันหนึ่งเองว่าสามารถเล่าแล้วว่าเป็น70ปีแห่งสร้างไรผลงานที่ใหญ่หลวงควบคู่ไปด้วยคุณค่าที่สร้างพลังแห้งต่างๆมานาจิตให้แก่ความหักซากหักความเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์แต่กลายเป็นหลายสหายประชาชนของพวกเราได้กลายเป็นนักปฏิวัติที่กล้าหาญสร้างใส่นับหมื่นนับหลายจนกลายเป็นขบวนการที่หรือว่ากระแสฟ้องอันมือมาทับมากในการลุกฮั่นปลดแอกประชาชนออกจากการเป็นข่อยขาสร้างประเทศเป็นเอกราช
มีอำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินนั้นครบถ้วนเฮาอยู่ได้ทุกมื้อนี้เฮามีทุกมื้อนี้ครับพระเจ้าคือว่าบรรดานักรบสื่อมวลชนนักพิมพ์จำนายนักแนวคิดนักทฤษฎีนักประดิษฐ์คิดแต่งนักห้องนักแสดงในประกอบส่วนสำคัญของในภารกิจภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคและของประชาชนเราในทุกยุคทุกสมัยรวมมีภัยปฏิเสธได้รวมมีภัยปฏิเสธได้ซื้อบนส้นต่อเป็นให้เป็นผู้ที่ปากออกแสงปากออกมีแสงออกเดี๋ยวจะไปวิจัยเบอร์ว่าปากออกแสงจะมีอย่างไรผู้แท่งเถิงใจคือครับจะว่าหลับฝนอันปากกาแท่งใส่ใจคนผู้สะดุ้งไหวเมื่อใดอ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งคือเป่าได้บอกขอพรนะอวยพรใน70ปีแห่งการสถาปนาสิงห์บนส้นเลยการพิมพ์ของสปป.ลาวของพวกเราจงมั่นยืนเราขอตั้งหน้าให้เกณฑ์พนักงานรัฐกรทั่วแขนงแถลงข่าวพัฒนาท่าไปท่องเที่ยวร่วมบอกเฉพาะแม่นแขนงสื่อบนส้นในการพิมพ์จำหน่ายแต่ศูนย์กลางหอดของทินขอแสดงความหูอุ่นคุณอย่างสูงและขอปกขอบใจยันลึกซึ้งจริงใจไม่ยังทันนายกรัฐมนตรีก็คือการนำขันสูงของภาครัฐที่ย่ามใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ไก่ซิดติดแทบสี่น้ำน้ำผ้าตลอดมาอันเดชแห่งเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนับปื้อเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบุญใหญ่การรอรุ่งของท่านนายกรัฐมนตรีมีความหมายสำคัญลึกซึ้งเป็นเข็มทิศสี่ทิศเยี่ยงทางในภูเขาวงในการจัดให้ภูเขาวงในพิธีมื้อนี้ในการจัดตั้งปฏิบัติทัศนะแนวทางของพรรคก็คือของเขตเวียกงานซื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายได้กลายเป็นพลังอันแข็งแกร่งสุขนั้นให้พวกข้าพเจ้าสมมติพร้อมกันตัดสินใจผ่านพาข่วมยุ่งยากลำบากนานาประการปรับปรุงแก้ไขข้อขัดตกบกพร่องต่างๆเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้ออันมีเกียรติสง่าของสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายเพื่อก้าวขึ้นเฮ็ดรอนนาทีอันมีเกียรติสง่าของตนพัฒนาเวียกงานให้มีการหันเปลี่ยนใหม่มีผลงานอันใหญ่หลวงกว่าเก่าประกอบส่วนสำคัญเข้าในผลสำเร็จร่วมของภารกิจปฏิบัติของภาครัฐและประชาชนเราในโอกาสอันสง่าราศีนี้พวกเขาขอให้สำมันสัญญาขอรับเอาการสี่น้ำของท่านนายกพร้อมด้วยความจริงใจและขอนำเอาเนื้อในจิตใจของการโอบรมของท่านในวันนี้ไปเสื่อมซึมและผันขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้เกิดมีประสิทธิผลเหตุให้เวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายยอดได้ผลสำเร็จใหญ่หลวงกว่าเก่าอีกครั้งกองประชุมขอพวกเขาขอแสดงความขอบคุณคุณอย่างสูงต่อท่านใหญ่ยมกระทุนที่เฉลยเกียรติประพบป้าโอรุ่งในวันนี้ขออวยใส่พรประเสริฐแก่ทางจงมีสุขภาพแข็งแกร่งประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสูงส่งของท่านและมีความสุขความเจริญตลอดไปเอาล้านอย่างนู้นลงๆ